ครับค่ะวันนี้สน.อาสาค่ะวันนี้โดยมริกานะคะเราก็พาอาสาของเราพร้อมกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับผู้สื่อข่าวเชิญแล้วครับลงเรือเล็กนะเรือเล็กมาในพื้นที่ของบ้านบางพื้นที่ที่พายเรือเก่งครับนะคะเรือหมูเรือหมูตำบลบางหลังอำเภอบางบานขอเปลือกจะแปรนะฮะเป็นจุดที่ที่รับน้ำก็ลำบากมากและอาสาสมัครวันนี้อาสาสมัครของเราเดินทางมาจากตัวปัญหาประเทศนะครับซึ่งเกิดจากการรวมตัวของคุณจากชุดนะครับอาสาสมัครของเรามาดีแล้วนะคะก็จะมาเยี่ยมเยียนอาสาด้วยแล้วก็จะเป็นนำอาสามาว่าเราจะสามารถที่จะเยียวยาแก้ไขหรือช่วยเหลืออะไรกันได้บ้างด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็มีทั้งคณะนะคะของเรือใหญ่ของคุณอภิสิทธิ์เป็นแล้วก็รองหัวหน้าพรรคแล้วก็มีท่านประธานที่ปรึกษาชวนไทยมาด้วยค่ะที่นี่เนี่ยน้ำจะขึ้นประมาณนี้นะคะจะได้เมื่อวานนั้นผมก็ท่านรองลงก่อนได้ลงไปดูแล้วว่าก็คงจะต้องใช้เรือใช้อะไรต่างๆแล้วพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในแถบข้างในนะคะชวนไปหมู่บ้านนะคะขอเสียงตบมือท่านอดีตนายกที่ชวนไปด้วยครับเป็นรองจากทางปีที่แล้วถึงแต่ถ้าเกิดว่าน้ำมันยังไม่หายไปหลายครั้งนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ชาวบ้านก็จะลำบากอยู่ประมาณสักสัปดาห์หรือสองสัปดาห์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่อยๆขึ้นทีละหน่อยนะคะแต่มันมาวุ่นวายแค่สามวันเต็มพื้นที่คือสามวันนี่ที่เร็วหน่อยใช่ไหมเราเหมือนกันเมื่อกี้ไปผงเพงเหมือนกันเพราะมันไม่ขึ้นระดับที่ว่าเราจะเตรียมตัวทันเลยบอกก่อนท่านรู้ก่อนไหมคือว่าท่านผู้ว่าประกาศวันนี้น้ำมาแล้วอากาศไม่ทันท่านขึ้นเรือใหญ่เลยค่ะเท่าที่ดูนี่คุณพิสิทธิ์ดูความเดือดร้อนของชาวบ้านเทียบกับปีที่แล้วเท่าที่เห็นด้วยสายตาปัจจุบันนี้ไม่จริงๆแล้วปริมาณน้ำปีนี้มันน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าในพื้นที่แบบนี้ในเวลามาเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามาเร็วแค่ไหนนะสิ่งที่เกิดขึ้นในผงเพงแล้วก็บางบานขณะนี้ก็คือว่าที่ชาวบ้านบอกก็คือขึ้น3วันเนี่ยขึ้นเร็วมากจนเตรียมตัวไม่ทันปีที่แล้วก็ที่ท่านมาว่าทำไมชาวบ้านบอกพอฟังคำเตือนก็ไม่ทันแล้ววันนี้ปีนี้เพราะว่าน้ำปีนี้มาปกติแล้วครับแต่ว่าขึ้นเร็วนั่นดิความสูงของน้ำขึ้นมาความแรงความเร็วเข้ามาแล้วก็ขึ้นเร็วกว่าปีที่แล้วใช่ครับเพราะปกติจะขึ้นประมาณสัก5เซนแต่ปีนี้มันแบบบอก3วันขึ้นมาใช่วันนึง50เซน50เซนนี่เรารู้เพราะอะไรไหมเพราะอะไรเนี่ยถึงได้เป็นเพราะอะไรเราถึงเป็นอย่างนั้นทราบไหมผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกด้วยเพราะฝนปล่อยมาแล้วฝนก็ตกใหม่ในโน้นเราตั้งนโยบายไว้เลยว่าไม่เกินพันแปดเท่าไหร่ก็ต้องเปิดคือพอเปิดยกระดับตรงนั้นปุ๊บมีเท่าไหร่มันก็ลงมาที่พันแปดคือเขาพยายามไล่ลงมาให้เร็วใช่ไหมปล่อยกว่าพันแปดสองพันกว่าสามพันสวยลำนั้นมีรอดอะไรจะให้กุลเดชเช็คกับทางเขื่อนถามไม่เลิกเลยไม่เลิกไม่รอได้เดี๋ยวเข้าไปเนี่ยในหมู่บ้านเขาจุดนี้นี่ชาวบ้านจำนวนเยอะไหมคะทั้งหมดกี่หลังหมู่บ้านเลยต้องถามผมอันนี้เป็นใครใหญ่บ้างครับอันนี้หมู่ที่จะพานักข่าวมาทุกวันกี่ครัวเนี่ย57ถ้าจะมาลึกซอยเนี้ยอยากได้ถนนตรงนี้ครับท่านครับจะได้ตูนไปยกด้วยไม่ต้องห่วงค่ะกว่าจะเข้าถึงหมู่บ้านก็คงจะพอสมควรเพราะว่าตอนนี้เรือเรานี่ก็มีคนที่พายเชี่ยวชาญมากค่ะท่านรองกรจติกาวนิชอาชีพเก่าอาชีพเก่าตอนไหนคะเรียนหนังสือตอนไม่เรียนหนังสือตอนไม่เรียนหนังสือทราบว่าพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ด้านในเนี่ยจำนวนมากเลยใช่ไหมคะที่นี่นี่คราวที่แล้วนี่ตรงนี้เป็นตำบลบางหาตำบลค่ะคุณยายครับก็ทําหัวผมเข้าสตรงนี้เออระวังเสาไฟฟ้าเออเคลื่อนที่ว่าระวังค่ะเค้าอัดเค้าอัดเสียงอยู่จะได้รู้พูดเลยอธิบายบรรยายไปกล้วย3วันน่ะ3วันจะตายหมดนะตายกล้วยไข่ไวแล้วมันก็หอมถ้ากล้วยหอมนี่จะอยู่ได้ตัวถ้าไม่มิดยอดจะไม่ตายแล้วก็ควรน้ําว้าน่ะถ้าไปไข่กล้วยหอมนี่3วันท่านกรช่วยดันน้ําหน่อย
น้ำมันเทินวันดันนี่ก็พวกออฟฟอร์ดแคมบิดก็มีแข่งเรือใช่ไหมเหรอนี่ฮะคนนู้นถ้าเจอสภาพลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยเนี่ยเป็นถนนดูแล้วเข้าบ้านแล้วนะครับเป็นถนนปูนเข้าบ้านนะเนี่ยอ๋อเนี่ยเป็นขนาดนี้นะส่วนเขายังรถขับเข้าขับออกได้เราอยากได้เสริมถนนตรงนี้หน่อยดิประมาณ500เมตรโอ้ยดำสกายน้องแบบหน้าวัดโบสถ์เพราะเรารู้ว่าเด็กนักเรียนลำบากคนแก่มาซื้อกับข้าวลำบากเวลาเสริมแล้วก็ดูน้ำจะไหลพายไม่ขึ้นเลยเสริมแล้วน้ำมามันก็พายเรือไม่ได้มันเป็นแง่บางหากน้ำไหลเข้าหมู่บ้านเนี่ยถ้าเราได้ถนนเสริมนี่จะบังจะบ้านจะไม่ไปน้ำอ่ะเมื่อปีที่แล้วผมยุกโยงกับเสาควายไว้เลยบ้านวันเลยอ่ะมาพังก็ออกมาน้ำเลยเดี๋ยวจะไปดูข้ามน้ำเรือน่าหลาดพายไม่เป็นแล้วไม่เข้าบ้านไปแล้วเข้าบ้านไปแล้วไม่น้ำมันน้ำมันใหม่หยุดทำเด่นเนี่ยทำเด่นพายไม่ไหวแล้วทำไปในหมู่บ้านที่กี่ครัวเรือนอ่ะที่อยู่ข้างในข้ามไปหมู่บ้านกี่ครัวเรือนคะเดี๋ยวจะเป็นซอยตันเพราะหมู่แปดนี่มี47ได้57ข้างเลย57ครัวเรือนอยู่ข้างในเนี่ยตั้งอันนี้มาเป็นแง่รับน้ำอ่ะเดี๋ยวจะเป็นคลองหักตอบเลยก็ดูสภาพแล้วก็น่าจะพี่น้องลำบากพอสมควรเท่าที่คือพี่ยุทธมาที่บ้าน2หนแล้วตอนนี้ชอบกันเลยอ๋อสรยุทธไปที่บ้านแล้ว2หน2หนมาอีกทีบอกว่าตามหาแฟนผู้ใหญ่เจอเลยนะทุกปีใช่มั้ยเนี่ยทุกปีเราดูแลลูกบ้านเมื่อคืนมาดูแลเพราะเราสนใจอ่ะเราทำงาน2คนกับแฟนผู้ใหญ่ผู้หญิงครับผู้ใหญ่กองแฟนว่ายน้ำไม่เป็นอยู่ตรงนี้ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วทำไมไม่ขับล่ะไม่เขาเป็นคนสุพรรณนะอ๋อคนสุพรรณอ๋อคนสุพรรณก็มีแม่น้ำจีเป็นน้ำมาอยู่กับบ้านผมอยู่ที่นี่เอาพาไปด้วยเถอะชนเสาแล้วว่ายน้ำไม่เป็นขาสั้นโอเคติดคอสักเท่าที่คุณพิสิทธิ์ดูสภาพจริงของพี่น้องชาวบ้านยังเข้าไปไม่ถึงเลยยังเข้าไปไม่ถึงเลยเทียบกับปีที่แล้วนี่แถบนี้ก็จะเป็นอย่างนี้คือต้องยอมรับว่าพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยนะฮะเป็นพื้นที่ซึ่งเวลาน้ำล้นหรือมีน้ำมามากเนี่ยก็จะต้องเผชิญกับปัญหาแบบนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งก็เหมือนกับเป็นวิถีชีวิตด้วยแต่ว่าทุกครั้งที่เกิดก็มีความเดือดร้อนนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือปัญหาเวลามาเร็วนะครับเพราะว่าถ้าเตรียมตัวกันได้ก็ยังสามารถที่จะเก็บข้าวเก็บของหรือจะอะไรก็ตามแต่ว่าที่ฟังมาทั้งที่ผงเพงแล้วก็ที่นี่ปีนี้มันขึ้นเร็วเป็นพิเศษนะซึ่งก็แปลกใจอยู่เพราะว่าปริมาณน้ำมันก็ไม่ได้มากกว่าปีที่แล้วนะเพราะนั้นเมื่อกี้ที่คุยกับชาวบ้านก็บอกว่าไม่ทันพอรู้ว่าจะมาก็เตรียมตัวอะไรไม่ทันดูเหมือนเท่าที่คุยกับชาวบ้านที่ผงเพงเมื่อสักครู่เขาก็บอกว่าเหมือนยอมรับสภาพตามธรรมชาติทีนี้ก็ยังห่วงว่ารัฐบาลเขาไม่ได้ทำอะไรในช่วงหนึ่งปีสูงกว่าเมื่อวานเมื่อวานนี้คุณจารุกรมาเมื่อวานอันนี้ตรงเล่มที่ผงเพงเขาเป็นตรงเล่มเป็นลึกทำยังไงรอบนี้จะระบายออกไปก่อนที่รอบใหม่จะมาเพราะเขาคาดว่ามันต้องมีรอบใหม่แน่ใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ทางเหนือก็น้ำก็ยังลงไปเยอะอันนี้ยังไม่ถึงนะคะจุดที่ชาวบ้านพักอยู่อาศัยก็แถบนี้จะมีประมาณ50กว่าครัวเรือนส่วนใหญ่เขาก็ใช้เรือนะคะถ้าในยามวิกฤตตอนนี้ใช้เรือกันทุกบ้านค่ะเขาบอกว่าน้ำหนักอยู่ร่างโอ้โหอันนี้ท่านรองอันนี้รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเนี่ยบางบานรองตีอย่างงบน้ำท่วมอะไรเนี่ยมาบ้างไหมก็มีครับมีครับทำอะไรบ้างได้ทำอะไรบ้างพวกคือเราจับอย่างเรื่องถุงยางชีพเนี่ยครับถุงยางชีพเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละปีที่มาเนี่ยอย่างถ้าจังหวัดเนี่ยประกาศปฏิบัติปั๊บเราก็จะเตรียมทันทีนะครับเขาถีบออกไปก่อนใช่ป่ะเขาถีบต้องจัดการก่อนใช่ครับจัดการก่อนแล้วก็ในส่วนในเรื่องของถ้าระดับน้ำมันสูงขึ้นแล้วชาวบ้านอพยพไปอยู่บนถนนเราก็จะเตรียมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วระบบป้องกันระบบป้องกันนี่มีงบมีอะไรบ้างไหมมีครับก็คือระบบป้องกันนี่มีแผนอยู่ไหมตอนนี้ครับเราเตรียมแผนไว้ที่จะรองรับเรื่องน้ำที่เหนือที่จะเข้ามานะครับอย่างถ้าจะบาดถนนเนี่ยเราก็ต้องเตรียมรุดอันอื่นท้ายแบบเอาดินเพื่อมาทำเป็นคันหรือกระสอบทรายถ้ามากกว่านั้นกระสอบทรายเสริมขึ้นไปอีกซึ่งเตรียมไว้แล้วครับเตรียมไว้แล้วครับเดี๋ยวถึงบ้านนี้แล้วก็ห้องน้ำเราก็เตรียมไว้แล้วเข้าบ้านผู้ใหญ่เลยเดี๋ยวดูข้ามน้ำผู้ใหญ่เราจะเตรียมไว้โครงสร้างถาวรนี่ไม่มีโครงการไม่ได้ดูแลแง่รับน้ำในวันไปไม่ถึงเดี๋ยวชาวบ้านจะสร้างถาวรเลยไม่ได้เพราะพื้นที่เรามันเป็นพื้นที่มันถูกโดยสภาพพื้นที่มันใช่ครับใช่ครับเห็นภาพแล้วที่เป็นแง่อันตรายที่สุดอ่ะแง
ง่บางหักคลองมันหักศอกน้ำเข้าจะพัดเข้าหมู่บ้านเลยใช่ใช่แม่ตัวนี้เขาเรียกตำบลบางหักคลองมันหักศอกนี่เลยแล้วน้ำจะเข้าหมู่บ้านเดี๋ยวพอมิดหมดกล้วยมิดหมดนะมันจะท่วมเนี่ยเดี๋ยวมันจะมิดหมดกล้วยแค่ไหนท่วมยาวสักประมาณเท่าที่ดูทั้งเท่าที่ดูทั้งสองจุดนะคะคุณกรณ์คือเหมือนงบประมาณที่จัดสรรไว้ให้กับรัฐบาลเนี่ยคือชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องเลยไม่มาเลยเหมือนไม่มางบเท่าที่ได้รับรายงานก็คือไม่ได้มีการจัดสรรงบมาทางนี้เลยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อภัยน้ำท่วมมากที่สุดพื้นที่หนึ่งเลยรู้ทั้งรู้ว่าเป็นถ้าน้ำไหลมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อใดเนี่ยพื้นที่แถวนี้ก็จะต้องท่วมทุกๆครั้งเนี่ยทำไมถึงไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณมาช่วยป้องกันอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นคำถามที่ควรจะต้องมีคำตอบก็แปลกได้ที่จอดแล้วโอ้โหอย่าให้หลุดออกแม่น้ำแล้วกันนะไหลเลยไหลเลยนะเดี๋ยวนี้ไปทั้งพุทธเลยนะนั่นแหละบ้านผู้ใหญ่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ว่ายน้ำไม่เป็นคนเดียวผมก็ว่ายน้ำไม่เป็นผมว่ายแฟนว่ายไม่เป็นเพื่อนอยู่ตรงนั้นตลาดไม่กล้าเข้ามาถ้ามันท่วมอย่างนี้หนอข้างหน้าหน่อยนะเจนเขามีอยู่ใช่ไหมทางผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเนี่ยต้องส่งเรื่องไปส่งเรื่องไปนี่ก็จะไม่ช้าเขาออกมาสำรวจก็ไม่ช้าครับเพราะว่าพื้นที่นี่เขาจะเห็นอยู่แล้วเพราะเขาแจ้งไปตั้งแต่ก่อนที่ว่าใครทำสวนอะไรบ้างหลักฐานข้อมูลมีใช่ครับของเดิมครับเนี่ยมันจะเหลืองแล้วเห็นไหมพอสองวันกว่าก็มันเหลืองละประมาณ 4-5 วันครับก็เรียบร้อยหมดแล้วครับเพราะกล้วยพวกนี้โดนน้ำมากไม่ได้อาทิตย์นึงไหมกับจะลดถ้าลดเขาก็น้ำตรงนี้มันจะเริ่มเชี่ยวอันนี้ไงกล้วยอันนี้ยิ่งท่วมตรงนี้ไหลมากไหลมากใครจะไม่ขับตาเข้ามาดูไม่พวกที่ฉลาดอะทายไม่นั่นเดี๋ยวไปทำน้ำเมื่อวานจริงนะทำไมส่วนมากคนไม่กล้าเข้ามาดูอะครับผู้ใหญ่น้ำเชี่ยวแรงไหลยังเขื่อนนะอ๋อตรงนี้มันหักเข้ามาไงน้ำมันหักเข้ามาไงฉลาดระวังเลยออกไปน้ำน้ำน้อยออกแล้วก็ไปเข้าที่เก่าก็เป็นแง่รับแล้วเราอ้อมพี่เราก็อ้อมนี่ได้เนี่ยอ้อมออกไปเลยแล้วอ้อมกลับเลยเข้าตรงตลาดได้กระโดดรับน้ำแม่น้ำอยู่คนสุพรรณนี่เขามีหลักไม่เป็นเองหลักเปลี่ยนมาถึงแม่น้ำสุพรรณว่ายน้ำไม่เป็นอ๋อนี่เห็นภาพเนี่ยตัวใหญ่งั้นเลยเนี่ยตัวบ้านงั้นเลยโอ้ไม่น้ำหมดยังไม่ได้เกลือเลยไม่ตัดเกลือเท่าไหร่เนี่ยพี่ดูนะตรงนั้นจะเป็นไงน้ำแม่น้ำอย่างนี้นะแล้วตรงนี้จะเป็นหักตันเนี่ยจะหักศอกอย่างนี้แล้วน้ำจะเหยียบพ่วงมิตรตรงคลองบ้านจะเป็นคลองคือผมเพ่งมันจะเป็นงี้เจ้าพญานะฮะไอ้พวกนั้นจะไปแม่น้ำเหมือนนั่นแหละน้ำไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเข้าที่เก่าได้แต่เรือเล็กๆเก็บไปนะนู่นน่ะเรือเล็กๆนั่นจะไปแล้วนั่นแหละเด็กจังบ้าพี่จอกแม่น้ำแล้วหัวน้ำไม่ไหวติดเรือเข้ามาทางนี้นู่นอันดับแม่น้ำออกมาทางนี้เนี่ยจะไปคลองหักศอกเข้าใจไหมเนี่ยถ้าคนไม่อยู่ในพื้นที่นี้จะไม่เข้าใจมันถนนหักศอกเลยนี่บ้านพี่ใช่ไหมบ้านหลานบ้านผมอยู่นี่เดี๋ยวจะดูขอบหน้าต่างเลยเชือกย้อมกระต่ายเข้าไปอ่ะตรงพื้นนะดีดขึ้นเสาปูนใหม่ๆนี่ดีดขึ้นนึงนั่นดีขึ้นยังทั่วมาวีแล้วขึ้นพื้นบ้านตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยต้องใช้เรือเครื่องพายขึ้นไม่ไหวเดี๋ยวก็ดูทางมิดตรงนู้นมันจะบ่าเข้าเป็นคลองเลยตรงเนี้ยแล้วต้นไม้ก็จะตายหมดตรงนี้ให้น้ำเบาแต่ทั่วไม่เป็นไรแต่กั้นให้มันเบาขึ้นหน่อยอย่างเงี้ยอันนี้เราจะออกแม่น้ำจริงๆเหรอคะน้ำน้อยนี่เป็นน้ำน้อยถ้าเสนาขึ้นหรืออะไรขึ้นตรงนี้จะหนักกับเพื่อนเนี่ยเตรียมเก็บข้าวของไว้ชั้นบนก็ยังท่วมอีกเนี่ยเตรียมได้แล้วท่วมแล้วชั้นเนี้ยเตรียมเก็บได้แล้วเนี่ยเก็บแล้วยังท่วมเลยไปแล้วเดี๋ยวตรงนี้ต้องฝั่งตาพายเรืออย่างนี้ไม่ได้เลยรถกระบะแล้วไปจอดไว้ไหนหมดก็เป็นตู่ตรงนั้นนะเพราะว่ารถเครื่องรถเครื่องยกไว้บนถนนนั่นแหละเพราะตรงนี้ต้องออกไปบนถนนหมดตอนนี้จะออกไปแม่น้ำเลยเหรอเป็นแง่บางหักตรงเนี้ยเนี่ยแล้วตรงนั้นแม่น้ำเนี่ยแล้วตรงนี้ตัดกงมาเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาดูนะบ้านวันต้องโยงกระเสาควายโยงต้นเทศเชือกและนักข่าวก็จะมาที่นี่อย่างเดียวเลยเมื่อวานไปไหนเนี่ย
ล่องเข้าบ้านเลยฮะบอกเข้าบ้านใครอ่ะเข้าบ้านนี้ได้บ้านถุยต้นกล้วยฟ้างไหมครับเก็บไอ้นั่นน้ำแวบไงเนี่ยเขาเรียกตำบลบางหักหักศอกเลยฉายาตำบลบางหักนี่มีปลาอะไรมากที่สุดนะปลาเปลือกปลาขาวปลากรดผมมาที่หาปลาเลยปลูกกล้วยปลูกผักปลูกตะไคร้ตะไคร้ตรงนี้ตะไคร้อย่างนั้นเลยนะตรงพายเรือเนี่ยมิดหมดนะปลาเค้านี่กรุงเทพไม่ค่อยมีกินปลาอะไรนะปลาเค้าปลาขาวปลาเค้าเนี่ยกรุงเทพไม่มีกินแล้วเลี้ยงไม่ได้ไปปลาแม่น้ำก็มือเต็มบ้านหมดผมมีทุกอย่างแล้วทำอะไรกินครับปลาเค้าโอ้ยแกงปลาทำห่อหมกอร่อยที่สุดปลาเค้าเนี่ยห่อหมกอ๋อชูชีอ๋อเป็นปลาเนื้ออ่อนเนี่ยใช่ไหมแบบปลาเนื้ออ่อนนะครับเจอน้ำแบบนี้อย่างปีที่แล้วอยู่กันยังไงอยู่กี่อาทิตย์อยู่กี่เวลาอาไปอยู่กันเฉยอยู่เฉยต้องอพยพไปอยู่ถนนหมดตรงนี้แรงอยู่ก็คือไปอยู่คุยกับคนนั้นบอกว่ายังไงชิมเอาตำรวจออกทะเลไปแล้วทุกคนพาสู้ไหวป่ะเนี่ยเข้ามารีบเข้ามาเข้าได้มั้ยช่องเนี้ยเข้านี่ได้มั้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเจอได้ครับเจอได้พี่เจอครับสวัสดีครับอยู่กันอีกคนครับสวัสดีครับ2คนตายายครับ2คนตายายทำงานจะฝากอะไรไหมนี่จะฝากอะไรไปไหมท่านชวนท่านเอาไปดูลบคะทุกปีค่ะปีที่แล้วถึงไหนคะโอ้พอเม็ดมากน้ำก็จะไหลแรงมากน้ำไหลแรงมากไม่ขึ้นสวัสดีครับเท่าที่ดูพื้นที่ที่ประกาศภัยพิบัติไปหลายๆจังหวัดกับที่อยุธยาและอ่างทองแล้วเนี่ยนะคะอยากจะสะท้อนอะไรรัฐบาลบ้างณเวลานี้นะคะวันนี้คือเราก็เป็นห่วงว่าระบบการจัดการนะครับเพราะว่าทั้งที่ปีนี้น้ำน้อยกว่าปีที่แล้วแต่หลายพื้นที่ขณะนี้มันเหมือนกับดูหนังม้วนเดิมซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหานะฮะอย่างการวางระบบตั้งแต่ป้องกันเตือนภัยอพยพที่ดูมาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าคิดถึงว่าเงินใช้ไปเป็นแสนล้านเนี่ยนะตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นชัดเจนว่าไอ้รูปธรรมของผลของงานและเงินที่ลงไปเนี่ยคืออะไรยังบางผงเพลงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าปีที่แล้วมีประสบการณ์แล้วเขาอยากได้เขื่อนลักษณะกั้นไม่ให้เข้าหมู่บ้านเขา4หมู่บ้านแบบนั้นนี่มันก็เข้าใจว่าเขาพยายามจะเสนอในส่วนของงบ 350,000 อยู่แต่เราก็ยังไม่ทราบอีกว่างบ 350,000 เนี่ยจะบริหารจัดการยังไงนะครับเพราะขั้นตอนขนาดนี้ก็เห็นบอกว่าไปเชิญอะไรฮะกลุ่มบริษัทให้ยื่นเข้าไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่างชาติด้วยที่เป็นแกนแล้วทีนี้ในส่วนที่เรามาลงพื้นที่ก็ดีอะไรก็ดีคิดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าคือเราก็ถือว่าเราเป็นหน้าที่เรานะครับเราก็เยี่ยมเยียนประชาชนดูปัญหาต่างๆก็จะได้สะท้อนไปยังรัฐบาลนะครับแล้วก็ขณะนี้ในหลายพื้นที่ที่เกิดปัญหาอยู่เนี่ยก็กำลังมอบหมายให้มีการติดตามตรวจสอบว่าโครงการที่รัฐบาลลงเงินไปเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับและผลที่ตอบแทนกลับมาเนี่ยมันคืออะไรตอนนี้ก็จะมีคือเราก็จะติดตามสถานการณ์ทุกวันนะครับจะเห็นว่าอย่างจริงๆแล้วอย่างกรณีของอ่างทองเนี่ยเพิ่งทางการเพิ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดเมื่อวานที่ประกาศเนี่ยคือเมื่อวานนะครับแต่ว่าเราจะมีทีมที่ติดตามตรงนี้อยู่นะครับส่วนพื้นที่ที่ประสบปัญหาแล้วอย่างสุโขทัยเนี่ยสสก็ปักหลักอยู่ที่นั่นตอนนี้อำนวยความสะดวกเรื่องความช่วยเหลือแล้วก็ติดตามว่ารัฐบาลจะมีแนวทางแก้ปัญหาที่คลายสถานการณ์ยังไงแล้วทีนี้ถ้าเกิดพื้นที่คือถ้าเกิดเราคาดการอะไรไม่ได้เนี่ยหมายถึงคาดการต่อการแก้ไขปัญหาของทางรัฐบาลไม่ได้มากนักเนี่ยค่ะในส่วนของทางพรรคเองเนี่ยจะมีวิธีการเหมือนปีที่แล้วไหมคะหรือว่าเรื่องการช่วยเรื่องการช่วยเหลือนี่เราทำเต็มที่อยู่แล้วนะครับที่ไหนที่
เราได้รับแจ้งปัญหาความช่วยเหลือมาเราก็จะเราก็จะประสานงานกับหลายๆฝ่ายนะฮะมีอาสาสมัครมีพื้นที่มีหลายฝ่ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะต้องติดตามในเรื่องของเชิงการบริหารจัดการของรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเป็นอีกทางนึงที่จะสื่อสารถึงประชาชนนะครับเพราะว่าขนาดเดี๋ยวนี้เนี่ยคนกรุงเทพก็มีความมีอาการแบบผวาอยู่ตลอดเวลาต้องอธิบายให้เกิดความเข้าใจว่าแต่ละจุดที่มันเกิดปัญหาขึ้นมันเป็นยังไงคืออย่างแสนสองแสนสองหมื่นล้านเนี่ยนะอย่างจุดเนี่ยอย่างจุดผงเพงอย่างจุดบางขากเนี่ยนะหรืออินโดนีเซียเครื่องทำนะไอ้นี่ใช้เงินไม่มากเลยใช่ไหมทำได้ขั้นได้เลยถ้าไม่ทำจริงมีเสนอไปไหมเขาเสนอกันไปไหมว่าจะของบแสนสองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นะครับวันต่อมาก็ดีใจคุยกับแฟนนี่วันนี้นายกมาเลยน่าจะไม่ค่อยมีคนมาเยี่ยมเลยยารองรองพบุตรได้กล่าวรายงานนะครับก็หลังจากนี้เนี่ยทางคุณอภิสิทธิ์รวมทั้งคุณชวนแล้วก็คุณกรแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของฝ่ายค้านที่เราลงพื้นที่มาสัมผัสที่นี่นะคะเขาก็จะได้นำไปตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหารวมทั้งที่ประสบภัยแล้วนี่จะเยียวยาอย่างไรแล้วก็ทันท่วงทีแบบไหนแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็จะได้มีเป็นกระบอกเสียงแทนพี่น้องประชาชนในสภานะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าสะท้อนปัญหาได้อย่างชัดเจนมากเลยนะคะว่าในรอบที่1ปีของการน้ำท่วมเนี่ยนะคะแล้วก็ณเวลานี้เนี่ยพอเจอสภาพแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยน่าสงสัยและน่าตรวจสอบมากๆว่าแล้วงบประมาณนะคะที่มีการจัดกู้ไปหรืองบประมาณนะคะไม่ว่าจะเป็นงบกลางที่อยู่ในมือนายกเองก็ดีนะคะหรือไม่ก็คืองบ 1.2 แสนล้านนะคะที่มีการจัดสรรงบประมาณไปแล้วเนี่ยนะคะจริงๆเอามาใช้ได้ทั้งหมดเลยนี่นะคะอะไรต่างๆแต่ปรากฏว่ามันไม่เห็นมักเห็นผลเห็นประโยชน์ในพื้นที่เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพักตรงนี้สักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราก็จะไปในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองตรงนั้นเป็นพื้นที่ผงเพงค่ะ